ดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับอัพกันหน่อยสำหรับท่านที่ถามเข้ามาเรื่องดินเอียดนะครับยังมีไหมก็มีครับต้องใช้วิธีการตากแล้วฮะตอนนี้ฝนตกเมื่อเช้าก็ตากไปรอบนึงแล้วก็ฝนมาก็ได้เก็บหาพลาสติกมาคุมครับแล้วก็มาตากใหม่อีกรอบนึงตอนนี้กำลังจะหมาดนะครับกำลังแห้งกำลังจะขึ้นขาวนะครับเอามาตอนเช้าก็จะเป็นเหมือนกับอย่างที่เคยเห็นนะก็เป็นเลนเลยเนี่ยฮะเนี่ยจะเป็นขึ้นขาวอย่างนี้เลยนะครับพอได้ก้อนอย่างนี้แล้วก็ใส่ถังแล้วก็ไปตีนะครับใช้สว่านใส่ไปตีเหมือนกับตีให้ละเอียดเนี่ยฮะอันนี้คือตีแล้วแล้วก็เอามาตากแดดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งกวดเม็ดเล็กๆนะครับหลายท่านถามเข้ามานะครับสงสัยว่ากินดินเอียดดินโป่งแล้วนานไหมนกถึงจะคึกถึงจะขันถึงจะเล่นนะครับอันนี้มันไม่กล้าการันตีจริงๆนะครับก็คงแล้วแต่นกนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับเมื่อวานก็ส่งไปหลายกิโลน่าจะ 10-20 นะครับมันก่อนก็ส่งไปก็มีส่งไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับก็ทักมาบอกแล้วนะครับว่าของถึงแล้วนกกินดีมากครับก็เลยเดี๋ยวจะให้พี่ๆก็ถ่ายคลิปมาให้ดูอยู่นะครับกินแล้วก็อย่างนี้แหละทั้งวันเดี๋ยวไปใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะตัวเขาคึกอยู่แล้วจัดอยู่แล้วอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นคืออยู่ที่ตัวนกนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่เท่าที่กินแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับคนได้กินยาชูกำลังเหมือนกับได้ดื่มเครื่องดื่มเหมือนกับที่เราดื่มสปอนเซอร์M100นี่แหละนะครับเพราะมันเป็นแคลเซียมเป็นยาชูกำลังเป็นทำให้ระบบขับถ่ายระบบการย่อยอาหารของเขาได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้คั่วไม่ได้ผสมกับอะไรนะครับคือเขาได้กินดินธรรมชาติแล้วเขาก็จะต้องกินของเขาอยู่แล้วนะครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับครับพี่น้องถ้าได้ดินหมาดแล้วก็ต้องเอามาปั่นรอบนึงครับปั่นให้ละเอียดกว่า